รอติดตามได้เลยครับเปิดหัวคู่แรก103ปอนด์ครับคุณหลวงสอคงเดชครับนักชกมุมแดงครับเจอกับห้างแก้วพอเจริญแพทย์เดี๋ยวไปฟังประวัติของนักมวยทั้งคู่กันครับเริ่มจากห้างแก้วพอเจริญทางด้านคุณหลวงสอคงเดชนะครับนักชกวัย16ปีครับจากอำเภอเมืองนครราชสีมาครับก็กำลังศึกษาอยู่ปปช.ปี2ครับมีคุณหวนเป็นหัวหน้าคณะครับป้อมเพชรสอคงเดชเป็นเทรนเนอร์ไปที่นักชกมุมน้ำเงินนะครับไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับห้างแก้วพอเจริญแพทย์ครับเมื่อช่วงเช้านี้ลด2ปอนด์นะครับที่คมชลึกอตก3แห่งนี้ครับชนะคะแนนฟ้าประธานสิทธิ์ลมหนาวแล้วก็ชนะคะแนนปฏิหารเคซ่ายิมที่คมชลึกอตก3นนทบุรีครับก็เริ่มดีขึ้นมาเดินขึ้นมาตามลำดับนะครับที่ถอดมงคลก็คือผู้ใหญ่พิลมเจริญแพทย์นะครับขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองครับมวยคู่นี้ยังไม่เคยชกกันมาก่อนเป็นคู่เปิดหัวของเราวันนี้ครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่คุณหลวงสคงเดชครับนักมวยมุมแดงน้ำเงินห้างแก้วพอเจริญแพทย์9แห่งซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีนะครับโทรเลยครับ02-662-6555คิดถึง Toyota คิดถึง K-Motor ครับแล้วก็ขอบคุณครับบริษัทฮาริลักษ์ลีกัลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่กาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวกุหลาบชนิดแคปซูลตราเบอร์1สอบถาม0811339955ร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสจำหน่ายแอร์ใหม่แอร์เก่าแอร์โรงงานทุกชนิดขอบคุณยาบำรุงร่างกายแก๊กคูแก๊กคูสู้ไม่ถอยนะครับยาหมองเขียวสมุนไพรตราโพดาวนะครับของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคามบุตรติดอยู่ข้างขวดบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับแล้วก็ยากระใสเส้นตราโคเทียมเกลียนนะครับโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นขอบคุณน้ำจิ้มรสเด็ดตราน้องพอนะครับแซ่บจิ๊ดจ๊าดโดนใจครับแล้วก็สีพรีเมียมโกนะครับสีเหมาะกับงานวัดนะครับรับประกันถึง10ปีด้วยกันนะครับ1ในสีคุณภาพของโอเรนเตนเพนโทรศัพท์0619123333ครับกับคอมวยไทยพันธ์แท้เรามีนัดกันนะครับในช่วงเวลาดีๆเวลาเย็นๆอย่างนี้ครับ18:25 นโดยประมาณผมชับลึกช่องหนาว26ครับถ่ายทอดสดโอ้โหดอกนี้เตะขวาอัดเข้าไปครับล้มก้นจำเบ้าเลยทางด้านห้างแก้วเอามาใหม่ครับสัญญาณอันตรายบอกห้างแก้วแล้วก็ว่าจังหวะเตะขวาของคุณหลวงนี่ไม่ธรรมดาซะแล้วก็เป็นดาวรุ่งทั้งคู่ครับกำลังสร้างฟอร์มขึ้นไปเป็นยอดมวยในอนาคตครับคุณหลวงนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มแพ้มาครับมาแจ้งเกิดได้ในไฟล์ล่าสุดครับชนะคมพยัคฆ์ที่ราชดำเนินครับต่อยขวาตรงครับคุณหลวงห้างแก้วเดินเข้าหานะครับ2ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนมาสวยๆนะครับทางด้านของห้างแก้วพอเจริญแพทย์จะขึ้นห้างพารากอนหรือว่าจะอยู่คลองถมครับเดี๋ยวทราบกันครับยี่ห้อพอเจริญแพทย์ครับมวยค่ายนี้นี่ผลิตประเภทมวยเข่าล้วนๆครับเข่าอาชีพเข่าเป็นหลักสำหรับค่ายพอเจริญแพทย์และไม่ว่าจะเป็นมวยเงินหลายพันมวยเงินหลายหมื่นนี่ผู้ใหญ่พิรมเจริญให้ความสำคัญให้ความรักเสมอต้นเสมอปลายกันมวยในค่ายทุกคนเลยครับครับอย่างเช่นวันนี้นี่เดินทางมาให้กำลังใจถอดมงคลเองด้วยครับนะก็รอติดตามครับห้างแก้วนี่ประเภทเข่าในเหนียวครับปลายๆนี่ก็ถือว่าเดินได้ตลอดเลยครับก็มีดีคนละอย่างครับคงทางด้านคุณหลวงนี่ฝีมือดีครับนี่ครับวาทาลูกพักครับเดินเข้าหานะครับห้างแก้วรางวัลสำหรับน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับจากทางด้านของอัตสินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียดแน่นเหมือนเดิมนะครับเตะก้านคอเข่าลอยสอกปรับรับไปเลยครับ 10,000 บาทครับเจอระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบพระคุณในห้างวินัยวีรับผู้ชมเป็นอย่างสูงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับพักแป๊บคู่ที่1ช่องนาว26ถ่ายทอดสดจากเวทีคมชัดลึกอตก3จังหวัดนนทบุรีมุมแดงคุณหลวงสคงเดชน้ำเงินห้างแก้วพอเจริญแพทย์ครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องใช้แอนตาซินครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวครับปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ละคายเคืองกระเพาะอาหารยาท่าน้ำขาวไทยนครครับปวดท้องท้องเสียขับลนแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นผ่าจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครครับเป็นได้500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินบรรเทาอาการปวดท้อง
เนื่องจากคนละย้อนจากข้ออาหารสรรพคุณในขวดเดียวใช้แอนตาซินเจลไดฟิลินใช้บรรเทาอาการปวดอักเสบข้อเอ็นกล้ามเนื้อครับเอาละครับยกที่2นะครับถีบซ้ายครับทางด้านของคุณหลวงครับเจาะยางครับผ่านแก้วชกละเอียดนะครับรัดกุมครับเจอเข่าซ้ายของคุณหลวงครับขยับแทงซ้ายครับคุณหลวงคุณหลวงมวยจากนครราชสีมาครับกางเกงสีแดงเข้าวงในของห้างแก้วน้ำเงินพยายามชิงจับข้างบนห้างแก้วแต่ว่าคุณหลวงบล็อกแขนไว้ทั้งสองข้างเลยไม่ให้ขึ้นบนแล้วครับถือว่าแก้มวยเข่าได้ดีครับคุณหลวงครับวงในนี่ตั้งแขนเอาไว้ครับทีบคือวงนอกนี่แกถนัดอยู่แล้วครับทางด้านคุณหลวงครับอาวุธเยอะหลากหลายครับอยู่ที่ว่าวันนี้นี่ห้างแก้วจะเข้าไปจับตีได้หรือเปล่าครับยังครับณตรงนี้นี่ยังครับและห้างแก้วเองก็ยังไม่พยายามด้วยนะครับนี่ครับรอเล่นที่วงนอกมากกว่าครับยังไม่ถึงเวลาเดินจับเดินตีครับแต่ว่าเจอแข้งไปก่อนครับนี่ครับมีแข้งกับหมัดขวานะครับทางด้านของคุณหลวงครับของฝากจากเมืองยะโมจังหวะฉาบฉวยของห้างแก้วครับพยายามจะต่อยหมัดแต่ว่าคุณหลวงสาดแข้งขวายาวๆคอยโต้คอยเถียงไว้ครับห้างแก้วนี่มวยเข่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าทำยังไม่เข้าตีเข่าหาช่องหาเหลี่ยมชิงจังหวะสาดแข้งกันไปก่อนยังจังหวะยังไม่ได้ครับทางด้านห้างแก้วครับดูวงในอีกทีนึงครับพยายามจะใช้เหลี่ยมครับคุณหลวงรู้ตัวก่อนนะครับห้างแก้วครับเอาละครับเจอเข่าซ้ายครับนี่ครับนักเลงเข่าเจอยวดยวนด้วยเข่าซะแล้วครับไม่แทงใช่ไหมไม่แทงคุณหลวงนี่แทงไปก่อนเอ้าสาดขวาแทงเข่าซ้ายมาครับทางด้านของคุณหลวงครับมวยเข่านี่ถ้ามาถอดหัวให้เห็นนี่ทรงมวยถือว่าไม่สวยเท่าไหร่คือกลัวเข่าอะถ้าถอดหัวเกมนั้นคู่ขี้นะครับยกนี้ยก2แต่ว่าอาวุธนั้นถือว่าได้อาวุธแล้วครับยกนี้กดมาตีคุณหลวงแต่ตียังไม่ถนัดเท่าไหร่อ้าวมีแถมเล็กน้อยครับกรรมการแยกออกมาโดนกลางหลังกรรมการครับเมื่อสักครู่นี้เดินต่อครับทางด้านห้างแก้วอดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาพูดถึงโตโยต้าต้องคิดถึงเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโทรเลยครับ02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์และก็นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคโนมน้ำเย็นโดยคุณอำนวยธงปกยกที่3คู่ที่1เป็นคู่เปิดหัวของเราครับคุณหลวงแดงก็ด้วยเงินข้างแก้วฟัดแล้ววงในเกมบุกเกมบี้เกมเบียดของกางเกงสีน้ำเงินครับห้างแก้วพระยี่ห้อพอเจริญแพทย์ครับสั่งลุยแล้วครับเกียร์หลังไม่มีติดเกียร์หน้าอย่างเดียวดูว่าคุณหลวงจะต้านเพลงเขายังไงแต่ให้ดีนี่ต้องเดินครับทางด้านห้างแก้วครับถอยนี่แหมทำอะไรคุณหลวงไม่ได้ครับต้องแบบนี้ครับประชิดวงในแล้วขึ้นคอครับกดลงมาตีเอาละครับเริ่มจะตีได้เหมือนกันครับนี่คือตัวจริงของเขานะครับห้างแก้วครับวงนอกนะไม่ใช่ครับนั่นของปลอมทำเหมือนนี่ครับของจริงต้องเดินคว้าคอมาตีครับโอ้โหแทงแบบไม่ต้องจับครับเจอแข้งขวาของคุณหลวงครับคุณหลวงนี่พลิ้วแล้วนะครับเล่นวงนอกแต่ห้างแก้วนี่ขยับพยายามชนถึงตัวมีแข้งซ้ายนำวงในของห้างแก้วนี่แหละครับเป็นบทพิสูจน์ของคุณหลวงว่าจะสู้ยังไงครับมวยเข่าอยู่ในจังหวะตั้งรับครับคุณหลวงสับสอกวงในโดนอุ้มแล้วไปลงล่างไม่ดีครับมวยเข่าต้องขึ้นบนครับอะไรครับยางกันฟันของทางด้านห้างแก้วกระเด็นออกจากปากครับมีหลายสาเหตุว่าหายใจไม่ทันหรือว่ายางกันฟันมันคับปากครับเดี๋ยวรู้ครับเป็นเพราะอะไรครับโดนศอกครับอาการไม่ดีแล้วครับห้างแก้วตอนนี้รับไปเยอะครับโอ้ยโดนศอกหล่นครับโอ้โหเจอศอกซ้ายนะครับศอกซ้ายสั้นๆนะครับแต่ว่าเจ้าตัวพยายามขึ้นมาครับพยายามลุกขึ้นมาครับกรรมการมองนะครับมองตาสับมือชกต่อครับโอ้ยศอกกลับเลยครับจะเอารางวัลพิเศษเลยเอาอีกแล้วครับลูกศอกนี่แหละห้างแก้วเหมือนจะแสลงจริงๆแล้วโอ้ยศอกเติมด้วยแข้งนี่ฮะสุดท้ายไม่รอดครับกรรมการโบกมือยุติการชกครับโอ้รับไปหลายขนาดครับนี่ครับคุณหลวงสอคงเดชครับวันนี้ปิดเกมเร็วครับยก3เท่านั้นเองครับ
ต้นยกนี่โดน5แก้วบดขยี้อย่างหนักนะครับทำท่าเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าครับเพลงศอกของเขาครับมาโดยเฉพาะศอกขวาวันนี้ครับสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับโดนแบบไหนยังไงครับครับนี่ฮะเด็ดขาดไปเลยครับคุณหลวงนี่ดีครับภาพสโลให้ชมครับสับศอกครับศอกซ้ายสุดลงไปกรรมการนับถึง8แล้วนับ8แล้วก็ขึ้นมาสู้ต่อนะครับขึ้นมาสู้ต่อเนี่ยครับศอกซ้ายกระแทกเข้ามาแล้วก็ศอกขวาครับแล้วก็เตะครับแหมจริงๆแล้วนี่ต้องหลับตั้งแต่2ศอกแล้วครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับศอกซ้ายงัดมาก่อนนะครับศอกขวาครับแล้วก็เตะซ้ายนี้แหมเตะเตือนแขน